ไหมเขาว่ากันว่าโลกของเราเนี่ยมีสิ่งมหัศจรรย์สิ่งที่9ที่อันตรายสุดๆเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่แจ๊ Channel Point View ค่ะปกติเนี่ยนะคะเวลาที่เราพูดถึงสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเนี่ยเราก็จะนึกถึง7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกใช่มั้ยเหมือนกับพี่บิวพาไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้มาซึ่งบิวก็เคยเล่าไปแล้วว่ามันเกิดจากการโหวตกันนะคะว่าอ่ะนี่ไงเราจะมาโหวตกันว่าใน7สิ่งมหัศจรรย์มีอะไรบ้างซึ่งคอนเซ็ปต์มันมาตั้งแต่สมัยแบบกรีกโรมันอะไรอย่างนี้เลยนะแต่ทุกคนรู้ไหมคะว่าหลังจากที่เขาโหวตลิสต์นี้จบกันไปแล้วเนี่ยหลังๆเวลาที่โลกของเรามันมีอะไรมหัศจรรย์เกิดขึ้นมาเนี่ยคนเราก็ชอบไปเปรียบกันค่ะบอกว่าโอ้โหอันนี้มันมหัศจรรย์มากเหมือนกับสิ่งมหัศจรรย์อันดับที่8ของโลกเลยคือเอาไปเทียบกับ7สิ่งอะนะซึ่งล่าสุดมันล้ำไปกว่านั้นอีกค่ะเพราะหลังจากที่มีคนไปเทียบว่าอันนี้เหมือนสิ่งมหัศจรรย์ของโลกสิ่งที่แปดมาเรื่อยๆเนี่ยมันมีคนเทียบไปไกลกว่านั้นแล้วว่าเนี่ยที่นี่เนี่ยนะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกลำดับที่9แล้วที่นี่เนี่ยนะคะมันเป็นอุโมงค์ค่ะแต่มันไม่ใช่แค่อุโมงค์มหัศจรรย์ธรรมดาแต่มันเป็นอุโมงค์ที่เขาว่ากันว่าเป็นอุโมงค์ที่อันตรายที่สุดในโลกเลยนะคะว่าแต่ไอ้เจ้าอุโมงค์เนี่ยในเมื่อมันอันตรายขนาดนี้มันสร้างขึ้นมาทำไมแล้วมันจะมหัศจรรย์ขนาดไหนวันนี้วิวเก็บรวบรวมมาเล่าให้ฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกไปได้สาระแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะปกติแล้วเวลาที่เราพูดถึงอุโมงค์ที่แบบอันตรายที่สุดในโลกเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะจินตนาการภาพเป็นอุโมงค์ลอดใต้ทะเลลอดถ้ำลอดอะไรใช่ไหมคะแต่อุโมงค์นี้เนี่ยนะคะไม่ใช่อุโมงค์ลอดใต้ทะเลหรืออะไรค่ะนี่เป็นอุโมงค์ที่เชื่อมต่อหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านหนึ่งกับโลกภายนอกนะคะอุโมงค์ที่ว่าเนี่ยนะคะมีชื่อว่าอุโมงค์กัวเหลียงค่ะอยู่ในมณฑลเหอหนานประเทศจีนนะซึ่งฟังดูคอนเซ็ปต์ก็เป็นอุโมงค์ธรรมดานี่ก็เป็นอุโมงค์ที่เชื่อมหมู่บ้านกัวเหลียงกับโลกภายนอกนะแต่ถ้าอยากรู้ความมหัศจรรย์ของมันเนี่ยต้องฟังย้อนประวัติของมันไปก่อนค่ะเพราะว่าก็อย่างที่เราเคยเล่าว่าประเทศจีนเป็นประเทศที่มีภูมิประเทศแบบแตกต่างกันสุดขีดนะคะโดยเฉพาะบริเวณเหอหนานเนี่ยเป็นบริเวณที่มีภูเขาสูงสลับซับซ้อนค่ะจนกระทั่งมีความเชื่อกันเลยนะคะว่าแบบยอดเขานั้นศักดิ์สิทธิ์ยอดเขานี้ศักดิ์สิทธิ์คนในประเทศจีนจะไปอยู่ตามภูเขาหุบเขาอะไรก็ไม่ได้แปลกหรอกค่ะดังนั้นหมู่บ้านกัวเหลียงก็ไม่ใช่หมู่บ้านอะไรที่แปลกหรอกก็เหมือนกับหมู่บ้านทั่วๆไปที่คนไปอาศัยอยู่ตามภูเขานั่นแหละซึ่งภูเขาเนี่ยชื่อว่าภูเขาไทหางนะคะแล้วตัวหมู่บ้านเองก็ไม่ได้ใหญ่ด้วยนะคือมีขนาดแค่ประมาณ9ตารางกิโลเมตรเท่านั้นน่ะปัจจุบันก็คือมีประชากรอยู่แค่แบบ 4,000 กว่าคนน่ะความน่าสนใจมันคือทำไมเขาถึงไปอยู่ตรงนั้นกันเขาแค่แบบว่าอุ๊ยภูเขาสวยดีอยากจะขึ้นไปอยู่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์แล้วขึ้นไปหรออันนี้ก็ต้องบอกว่าเปล่าค่ะเพราะว่าเจ้าภูเขาเนี้ยมันสูงแบบ 2,882 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลอ่ะแล้วนึกภาพดอยอินทนนท์ของไทยดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทยเพิ่งจะ 2,500 กว่าเมตรเท่านั้นน่ะดังนั้นนี่สูงกว่าดอยอินทนนท์อีกนะคะแล้วตัวบริเวณหมู่บ้านเองเนี่ยก็ยังห่างไกลความเจริญสุดๆคือไกลจากเมืองที่ใกล้ที่สุดเนี่ย60กิโลเมตรค่ะทุกคนแต่สาเหตุที่ชาวบ้านเขาตัดสินใจมาอยู่ที่กันดารแบบห่างไกลฝูงชนขนาดนี้ก็เพราะว่าในสมัยราชวงศ์ฮั่นน่ะมันเป็นสมัยที่มีความวุ่นวายเกิดขึ้นในประเทศจีนมีความแห้งแล้งมีอะไรซึ่งถ้าใครจำได้จากบรรยากาศสามก๊กช่วงนั้นมันก็จะมีแบบว่ากลุ่มโจรขึ้นมาปล้นฆ่าแบบว่าคือสถานการณ์การเมืองมันไม่ปกติอ่ะแล้วมันก็ยังมีความแห้งแล้งอีกคนอดคนอะไรก็ต้องออกมาปล้นชาวบ้านรวมไปถึงผู้ปกครองสมัยนั้นก็อาจจะขูดรีดอาจจะอะไรดังนั้นเนี่ยนะคะชาวบ้านกัวเหลียงเนี่ยที่เขาอยู่ที่อื่นอ่ะเขาก็ลุกขึ้นมารวมตัวกันค่ะแล้วก็ก่อกบฏขึ้นมาเลยประมาณว่าฉันไม่อยู่ภายใต้การปกครองของทางการแล้วเขาก็มูฟตัวเองนะคะหนีไปที่ห่างไกลเลยกะว่า1เลยทางการจะได้ไม่ตามมากับ2เลยคือโจรเจินจะได้ไม่ต้องมาปล้นฉันไปอยู่ของฉันเป็นเอกเทศอยู่ในภูเขาที่แบบเงียบสงบดีกว่าเขาก็เลยตั้งเป็นหมู่บ้านตรงนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ตั้งชื่อหมู่บ้านว่ากัวเหลียงตามผู้นำคนนั้นแหละที่พาเขาออกมากันประเด็นก็คือพอมาอยู่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็พบว่าเออจริงด้วยตรงเนี้ยไม่มีใครตามฉันมาได้เลยโจรก็ไม่มาทางการก็ไม่มาโอ้ยชิลจังเลยแต่เอาจริงๆทุกคนในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมค่ะเราไม่มีทางตัดขาดจากโลกภายนอกได้ 100% หรอกทุกของบางอย่างบนภูเขาที่เขาอยู่มันก็ไม่มีนึกภาพแบบบนนั้นนะอยากกินอาหารทะเลน่าจะไม่มีหรือเอาแบบเบกเซนหน่อยก็ยาเยอะบางตัวอาจจะหาไม่ได้นะดังนั้นเวลาจำเป็นจริงๆเนี่ยชาวบ้านก็เลยต้องไต่เขาลงมาเพื่อติดต่อชาวเมืองอยู่ดีค่ะชาวบ้านก็อยู่แบบนี้มาเรื่อยๆแล้วก็ไต่เขาด้วยความยากลำบากมาเรื่อยๆนะเพราะว่าดูจากภาพก็น่าจะเห็นอยู่ว่าภูเขามันก็คือสูงชันแบบสูงชันมากนะคะดังนั้นพอเขาอยู่กันข้ามมาจากสมัยราชวงศ์ฮั่นมาถึงสมัยราชวงศ์ซ่งเขาก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้การและฉันจะไต่ภูเขาแบบนี้เป็นนักปีนผาไปเรื่อยๆน่าจะไม่รอดแน่เขาก็เลยทำบันไดกันขึ้นมาค่ะแต่ด้วยความที่เทคโนโลยีสมัยนั้นมันไม่ได้ดีอะแล้วมันคือสมัยแบบราชวงศ์ซ่งอะทุกคนดังนั้นบันไดที่เขาทำมันก็เลยกลายเป็นแค่บันไดเล็กๆแคบๆสร้างเลาะตามแนวหน้าผาชันๆนะคะประมาณว่าน่าจะใช้วิธีการแกะสลักหินเอาอะซึ่งมันก็เป็นบันไดที่เท่ากันบ้างไม่เท่ากันบ้างเพราะว่ามันก็ไม่ได้แกะด้วยหลักวิศวกรรมอะไรทั้งสิ้นเลยก็ชาวบ้านน่าจะแกะกันเองนะคะแล้วก็เป็นบันไดที่มีจำนวนขั้นมากถึง700
120ขั้นแล้วก็คิดเป็นระยะทางประมาณ119เมตรค่ะนึกภาพมันแคบมันสูงและมันแฮนด์เมดแต่เขาก็ไม่มีทางเลือกเขาก็ใช้ไอ้เจ้าบันไดเนี้ยมาเรื่อยๆฟังดูมันอาจจะไม่ได้ไกลมากนะแบบห่างไกลจากเขาวงพระจันทร์ของไทยเยอะเลยเขาวงพระจันทร์เรานี่3790ขั้นนะแต่ลองดูจากภาพก่อนทุกคนไอ้เจ้าบันไดเนี้ยที่ว่าขั้นมันน้อยอ่ะมันไม่ได้น้อยเพราะว่าเขาซอยเล็กๆให้มันเดินง่ายมันน้อยเพราะว่ามันแทบจะชันแบบ90องศาอยู่แล้วอ่ะแล้วแต่ละขั้นก็คือเล็กใหญ่ไม่เท่ากันคือเขาแบบทำแค่มันเสร็จอ่ะเขาไม่ได้ทำเพราะว่าอยากจะให้คนสะดวกสบายหรืออะไรนะคะนึกภาพเวลาลงบันไดก้าวเล็กทีก้าวใหญ่ทีโอ้โหราวจับบันไดก็ไม่มีใครที่ตามช่องนี้เคยดูเวลาวิวไปเที่ยวจะรู้ว่าวิวนี่แบบโอ้โหสตัวอันดับหนึ่งในชีวิตของวิวคือบันไดเจอบันไดงี้ไปนี่วิวกรี๊ดแน่นอนนะคะกรี๊ดตอนขึ้นไปอยู่ตรงนั้นน่ะน่าจะกรี๊ดตั้งแต่เห็นอยู่ข้างล่างแล้วก็ไม่ขึ้นแล้วอ่ะคือคิดดูจะขึ้นจะลงทีก็ต้องบาลานซ์ตัวเองให้อยู่ชิดกับหน้าผาที่สุดแล้วหน้าผามันก็ไม่ได้เรียบมันก็มีอะไรยื่นออกมาอะไรออกมาโอ้โหคือจะเบี่ยงตัวหลบทีก็แบบเหวไปเหวเลยคือถ้าวิวเป็นคนในหมู่บ้านกลัวเหลียงนะไม่ต้องคิดจะไปโลกภายนอกเลยเพราะว่าแค่ก้าวเท้าจากหมู่บ้านก็ไปโลกหน้าแล้วจ้ะแล้วอีกอย่างนึงที่หลายคนแบบไม่ได้คิดนะก็คือเฮ้ยฉันเป็นคนแข็งแรงฉันเป็นคนบาลานซ์ดีฉันเดินได้อย่าลืมว่าภูเขามันสูงมากอากาศเบาบางมากดังนั้นในระหว่างที่เราเดินเนี่ยอากาศก็น้อยหายใจก็ลำบากเดินขึ้นที่ชันๆปกติก็เหนื่อยจะตายอยู่แล้วนี่ต้องมาต่อสู้กับอากาศอีกดังนั้นมันคือเส้นทางที่เดินยากมากถึงขนาดที่บางคนเนี่ยขนานนามมันว่าเส้นทางสู่สวรรค์นะคะคือไม่แน่ใจว่ามันสูงมันสวยเหมือนจะแบบเดินขึ้นสวรรค์หรือเขาจะแบบว่าเปรียบเทียบว่าถ้าเธอเดินพลาดเธอสู่สวรรค์แน่ๆอย่างเงี้ยอย่างไรก็ตามก็ต้องบอกว่าก็ยังโชคดีสำหรับคนสมัยโบราณด้วยความที่บนภูเขาเนี่ยมันมีความอุดมสมบูรณ์มีพืชพันธุ์หลากหลายดังนั้นโอกาสที่เขาจะออกมาโลกภายนอกก็น้อยมากๆคือไม่ค่อยมีใครต้องใช้แบบไอ้บันไดสู่สวรรค์นี่หรอกก็เลยอยู่แบบนั้นสบายๆกันมาเป็นพันปีนะคะแทบจะไม่มีใครต้องมาไต่บันไดสู่สวรรค์กันค่ะชาวบ้านเขาก็อยู่ของเขาแบบนั้นชิวๆมาเรื่อยๆนะคะจนกระทั่ง fast forward มาช่วงทศวรรษที่1980ตอนเนี้ยโลกมันเริ่มเข้าสู่สมัยใหม่แล้วไงมันเริ่มต้องมีการติดต่อกับคนภายนอกมากขึ้นแล้วการที่แบบหมู่บ้านเขาตัดขาดจากคนมากๆมีทางเชื่อมต่อแค่บันไดสวรรค์เนี่ยแน่นอนชีวิตคือลำบากอ่ะเช่นสมมติว่ามีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเนี่ยจะไปขายข้างนอกยิ่งหมูอ้วนยิ่งขายได้ดีใช่ปะสำหรับชาวหมู่บ้านกัวเหลียงเนี่ยจะเลี้ยงหมูทีก็ต้องจำกัดไม่ให้หมูมันหนักเกิน 50-60 กิโลเพราะไม่อย่างนั้นชาวบ้านจะแบกลงบันไดสวรรค์ไปขายไม่ไหวนะคะหรือว่าถ้าสมมติว่ามีใครสักคนในหมู่บ้านป่วยนิดป่วยหน่อยกินยาคงได้แต่นึกสภาพว่าถ้าจะต้องถึงมือหมอหรือว่าจะต้องผ่าตัดโอ้โหคราวนี้แหละงานช้างค่ะเพราะว่าคนป่วยคนนึงเนี่ยนะต้องใช้คน8คนนะคะแบกลงบันไดสวรรค์กันมา4ชั่วโมงค่ะบันไดสวรรค์นะทุกคนเดินคนเดียวก็น่ากลัวจะแย่ละนี่แบกคนลงมาพร้อมกัน8คนน่ากลัวมากดังนั้นนะคะในปี1972หัวหน้าหมู่บ้านตอนนั้นที่ชื่อว่าคุณเฉินมิงซินเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าไม่ได้แล้วเราอยู่แบบนี้ต่อไปมันจะมีแต่ยิ่งแย่เขาก็เลยตัดสินใจว่าเอาเขาขายปศุสัตว์ที่มีเนี่ยขนาดใหญ่เลยหาเงินให้ได้มากที่สุดเสร็จแล้วเขาก็เอามาซื้ออุปกรณ์เท่าที่จำเป็นนะคะแล้วก็ขออาสาสมัครคนในหมู่บ้านเลยบอกว่าไม่ได้แล้วเพื่อหมู่บ้านของเรามาช่วยกันเถอะได้อาสาสมัครมาเป็นชาวบ้าน13คนนะคะส่วนอุปกรณ์ที่ซื้อมาก็เป็นพวกค้อนพวกสิวแล้วก็พวกเชือกสำหรับเป็นอุปกรณ์โรยตัวเอามาทำอะไรเอามาโรยตัวจากหน้าผาแล้วก็จัดการใช้ค้อนกับสิวเนี่ยนะเจาะเข้าไปที่หน้าผาค่ะเพื่อที่ว่าเขาเนี่ยจะได้คว้านหน้าผาเข้าไปให้เป็นอุโมงค์สามารถเดินได้นะคะซึ่งเนื่องจากทั้งหมดเนี้ยทำด้วยมือและนึกสภาพว่าในปีนู้นอะปี1972สิ่งที่เขาทำได้คือทุกๆ3วันเนี่ยจะขุดอุโมงค์ได้เป็นระยะทางประมาณ1เมตรค่ะแล้วชาวบ้านเนี่ยนะเขาก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกวันใช้เวลาไปทั้งหมด5ปีนะคะใช้เหล็กขุดเจาะประมาณ12ตันส่วนค้อนเนี่ยใช้ไปทั้งหมด 4,000 ไม่รู้ว่าคอนลักษณะนามเป็นอะไรเอาแบบง่ายๆเรียกเป็นอันได้คอนนี่เป็นหนึ่งในสิ่งที่ลักษณะนามเป็นอันนะคะแต่ถ้าจะเอาแบบเป๊ะๆสำหรับคอนเลยลักษณะนามของคอนคือเต้าค่ะใช้คอนไปทั้งหมด 4,000 เต้านะคะจนกระทั่งในที่สุดค่ะในปี1977เนี่ยอุโมงค์ที่เชื่อมหมู่บ้านกัวเหลียงกับโลกภายนอกก็สำเร็จนะคะแล้วคราวนี้อุโมงค์มันไม่ใช่ทางแคบๆเหมือนเดิมแล้วแต่เป็นอุโมงค์ที่มีความสูง5เมตรแล้วก็กว้าง4เมตรค่ะแปลว่ารถนี่เข้าสบายแล้วนะแล้วก็ยาวถึง 1.2 กิโลเมตรนะคะอย่าลืมว่าทั้งหมดนี้ใช้มือแล้วใช้คนแบบสิวกับค้อนแบบเจาะๆๆเอานะแล้วพอทางมันใหญ่ขึ้นเดินทางง่ายขึ้นนับตั้งแต่วันนั้นนะคะชีวิตของชาวบ้านก็คือดีขึ้นเยอะเลยพอเขาติดต่อกับโลกภายนอกได้มากขึ้นมันไม่ใช่แค่การแบบว่าซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรหรือว่าแค่เรื่องสุขอนามัยการไปหาหมอกันอะไรนะแต่ทุกวันนี้อุโมงค์ที่ว่าเนี่ยนะคะมันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของมณฑลเหอหนานไปแล้วค่ะเพราะหนึ่งเลยคือนักท่องเที่ยวก็อยากไปดูไงว่าเฮ้ยอุโมงค์ที่ชาวบ้านใช้มือเจาะแล้วมันใหญ่ขนาดนี้เชื่อมต่อหมู่บ้านที่ถูก
กตัดขาดขนาดนี้มันมหัศจรรย์ขนาดไหนนะคะซึ่งมันก็เลยกลายเป็นสถานที่ที่มีฉายาว่าสิ่งมหัศจรรย์ของโลกลำดับที่9นี่แหละคือวิธีการสร้างการขุดเจาะและความอันตรายของการสร้างเนี่ยมันรวมกันออกมากลายเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่ามันมหัศจรรย์มากๆนะคะแล้วยังไม่พอตอนที่เขาเจาะเนี่ยเขาไม่ได้เจาะมั่วๆซั่วๆนะแต่ว่าเขาเจาะเป็นเหมือนแบบเป็นอุโมงค์ปิดแล้วก็มีเจาะช่องหน้าต่างเอาไว้ด้วยค่ะซึ่งไอช่องหน้าต่างเนี่ยมีอยู่ประมาณ30บานด้วยกันนึกสภาพภูเขาสลับซับซ้อนอะไรขนาดนี้ปกติขึ้นไปยากจะตายอันเนี้ยสามารถขึ้นรถไปได้หรือว่าเดินเข้าไปได้มองออกไปนอกหน้าต่างโอ้โหทิวทัศน์มันจะสวยขนาดไหนนะคะฟังดูเหมือนทุกอย่างจะดีแล้วใช่มั้ยอย่าลืมวิวเกริ่นไว้ตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าแต่นี่ถือว่าเป็นอุโมงค์ที่อันตรายที่สุดในโลกด้วยนะคะเพราะว่าสำหรับชาวบ้านที่เขาเจาะกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วก็ใช้กันทุกวันเนี่ยเขารู้จักอุโมงค์นี้กันดีค่ะเขารู้ว่าอะไรตรงไหนมันจะต้องอะไรยังไงแต่สำหรับคนที่ไม่ค่อยได้เข้าไปเนี่ยอุโมงค์นี้มันไม่ได้สร้างด้วยหลักวิศวกรรมไม่ได้คำนวณมาเรื่องการหักทรงหักศอกเรื่องความอันตรายเรื่องอะไรเลยนะคะดังนั้นใครที่จะไปเที่ยวก็ต้องจ้างไกด์ท้องถิ่นจ้างอะไรแหละเพราะว่าขับรถมั่วๆซั่วๆขึ้นไปนี่โอกาสร่วงผาสูงมากนะมันก็เลยได้รับฉายาว่าอุโมงค์ที่อันตรายที่สุดในโลกด้วยค่ะซึ่งทุกคนเชื่อวิวแม้ว่านี่ไม่ใช่เคสเดียวในโลกนะคะที่ชาวบ้านเนี่ยเขาต้องลุกขึ้นมาทำอะไรแบบนี้เองเพราะว่าเขาถูกตัดขาดจากโลกภายนอกแล้วเขารู้สึกว่าเรื่องการคมนาคมเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญคือจริงๆพื้นที่บนโลกเราเนี่ยมีพื้นที่ตกสำรวจอีกมากมายเต็มไปหมดเลยนะอย่างเคสของประเทศญี่ปุ่นที่เรารู้สึกว่าเป็นประเทศทันสมัยมากเลยก็มีเคสแบบนี้เหมือนกันนะคะก็คือเคสของอุโมงค์อาโอนโดโมงที่วิวเคยพาไปเที่ยวที่โออิตะเคสนั้นก็เป็นอุโมงค์ยาว342เมตรที่ผสมรูปนึงเนี่ยก็รู้สึกว่าวิชาวบ้านชาวช่องเดินทางผ่านขอบผาน่ากลัวจังเลยก็เลยเจาะขึ้นมาด้วยตัวคนเดียวเลยนะคะซึ่งปัจจุบันนอกจากจะทำให้ชาวบ้านติดต่อกันง่ายแล้วเนี่ยก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปแล้วเหมือนกันนั่นคือสาเหตุที่วิวเคยไปถ่ายคลิปที่นั่นมาหรืออีกเคสนึงที่เป็นเคสดังระดับโลกเลยนะก็คือเคสของทาสรัตมานจีซึ่งเป็นคนงานในวรรณสูตรจากหมู่บ้านกันลอแคว้นมคธนะคะคนเนี้ยก็มีภรรยาอยู่คนนึงอยู่ในหมู่บ้านรักกันมากมีความสุขไม่มีปัญหาอะไรประเด็นก็คือภรรยาเขาเนี่ยในขณะที่กำลังท้องแก่เนี่ยนะประสบอุบัติเหตุพลัดตกเขาอาการสาหัสทีเนี้ยเขาก็ต้องแบบพาภรรยาไปหาหมอใช่ปะประเด็นคือหมู่บ้านเขาว่าถูกตัดขาดแบบนี้เลยแล้วทางเดียวที่จะทำให้เขาไปหาหมอได้คือต้องแบบอ้อมภูเขาไปประมาณ70กิโลเมตรนะคะสุดท้ายเขาพาภรรยาตัวเองไปถึงมือหมอได้สำเร็จภรรยาคลอดลูกสาวออกมาลูกสาวปลอดภัยแต่ตัวภรรยาเนี่ยไปไม่ทันนะคะเสียชีวิตคามือเขาเลยดังนั้นเขาก็รู้สึกว่าแบบไม่ได้แล้วฉันจะปล่อยให้หมู่บ้านฉันเดินทางยากแบบนี้ไม่ได้เขาก็เลยเก็บความโกรธแค้นนี้มานะคะกลับมาที่หมู่บ้านแล้วในปี1960เขาก็เริ่มเอาค้อนกระสิวเนี่ยไปแล้วก็ไปเจาะภูเขาค่ะป๊อก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 ตอนแรกทุกคนก็แบบบ้าป่ะผู้ชาย1คนค้อนกระสิวแล้วก็นั่งทุบ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 ภูเขาชาติหน้าจะเสร็จไหมนะคะแต่พอเวลาผ่านไประยะนึงอ่ะเฮ้ยเส้นทางมันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมันเริ่มแบบเหมือนเจาะเขาเป็นเรื่องเป็นราวแล้วอ่ะดังนั้นชาวบ้านก็เลยมาพยายามช่วยอะไรกันแต่ว่าชาวบ้านคนอื่นเขาก็มีงานประจำมีอะไรเขาก็ไม่ได้มากันประจำนะคะสุดท้ายก็เหลือคุณทัศรัตน์เนี่ยเขาก็จัดการของเขาอยู่คนเดียวแหละผ่านไป22ปีอันนี้คือนานมากนะใช้เวลา22ปีเลยปรากฏว่าในปี1982เขาทำเส้นทางเชื่อมหมู่บ้านเนี้ยกับโลกภายนอกให้ไปแบบโรงพยาบาลได้สำเร็จนะคะเป็นเส้นทางยาว110เมตรคือจากเดิมต้องอ้อมแบบ70กิโลเมตรเหลือ110เมตรอะและชีวิตทุกคนตรงนั้นก็แบบดีขึ้นเรามาถึงตรงนี้นะรู้สึกเหมือนวิวไหมว่าการคมนาคมสำคัญมากคือถนนเนี่ยเราอยู่ในเมืองเราจะรู้สึกว่ามันก็เป็นแค่เส้นทางไปมาหาสู่อาจจะเดินทางไปตรงนั้นจากจุด A ไปจุด B แต่จริงๆแล้วเรื่องการคมนาคมเรื่องการเดินทางเรื่องถนนเนี่ยมันรวมถึงคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและอื่นๆอีกมากมายเลยเพราะว่าพอมันมีการไปมาหาสู่กันได้เนี่ยนะสิ่งอื่นๆก็ตามมาค่ะส่วนประเทศไทยเราเนี่ยนะคะโชคดีค่ะเพราะว่าเรามีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องพวกนี้โดยตรงเลยนะคะนั่นก็คือกรมทางหลวงชนบทสังกัดกระทรวงคมนาคมนั่นเองค่ะถึงกรมทางหลวงชนบทเนี่ยนะคะจะเพิ่งตั้งในปี2545แต่คอนเซปต์การสร้างทางดีๆเพื่อเชื่อมชุมชนเนี่ยประเทศไทยเรามีมานานมากแล้วค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็เคยมีจังหวะที่เดินทางลำบากเหมือนกันจะไปเชียงใหม่ที่ต้องนั่งเรือล่องแม่น้ำเจ้าพระยาไปต่อช้างต่ออะไรเสร็จแล้วลงช้างต้องไปนั่งเรือต่อคือแค่จะไปกรุงเทพเชียงใหม่ใช้เวลา2เดือนนี่แค่เดินทางจากหัวเมืองใหญ่ไปหัวเมืองใหญ่นะไม่นับเมืองอื่นๆอีกนะคะจนกระทั่งช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยแหละค่ะเราถึงจะเพิ่งมีนโยบายน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีงานทำนะคะซึ่งนโยบายเนี่ยก็จะอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่1เมื่อปี2504ที่วิวเคยเล่าไปเรื่อง2504ผู้ใหญ่ลีตีกองทำไมนั่นแหละช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่มีนโยบายมีการสั่งการให้พัฒนาชนบทกันอย่างจริงจังนะคะชีวิตของชาวบ้านก็เลยแบบดีขึ้นเพราะเอาจริงๆนะปัญหาหนึ่งที่ใหญ่มากสมัยก่อนเลยคือเรื่องไข้ป่าค่ะตามชนบทตามอะไรคนป่วยเป็นไข้กันเยอะมากแล้วจะพาออกมาหาหมอที่สุขศาลาก็มาไม่ทันนะคะเพราะว่าทางมันไม่ดีพอมีถนนหนทางอะไรต่างๆขึ้นมาการควบคุมโรคการดูแลรักษาผู้ป่วยก็ง่ายขึ้นเยอะค่ะนี่ยังไม่นับที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าไปถึงคนง่ายขึ้นไปฉีดวัคซีนง่ายขึ้นอะไรง่ายขึ้นโรคหลายๆโรคสมัยก่อนที่แบบเคยทำให้ประเทศไทยลำบากมากๆก็เลยค่อยๆหายไปในที่สุดนะคะอย่างแค่เรื่องสาธารณสุขเนี่ยคนไทยปัจจุบันนี้แข็งแรงกว่าสมัยก่อนเยอะมากๆแล้วก็เพราะว่าถนนหนทางที่เข้าถึงสาธารณสุขต่างๆได้อย่างรวดเร็วนี่แหละค่ะซึ่งเอาจริงๆนะต่อให้เขาชื่อกรมทางหลวงชนบทแต่เขาไม่ได้ดูแลแค่ถนนในชนบทนะคะอย่างสะพานข้าม
แม่น้ำเจ้าพระยาส่วนใหญ่ในกรุงเทพเนี่ยเขาก็ดูแลเหมือนกันค่ะวิธีสังเกตก็คือถ้าไปตามถนนหนทางไหนแล้วเจอป้ายกรมทางหลวงชนบทแปะอยู่อันนี้ก็จะอยู่ในความดูแลของเขานะคะซึ่งหลายคนอาจจะเริ่มงงๆแล้วว่าแล้วกรมทางหลวงกับกรมทางหลวงชนบทนี่ใช่กรมเดียวกันหรือเปล่าต้องบอกว่าคนละกรมกันค่ะวิธีเข้าใจเรื่องนี้นะง่ายๆเลยให้นึกสภาพว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นร่างกายนะคะกรมทางหลวงที่ดูแลทางหลวงแผ่นดินเนี่ยเขาจะดูแลเส้นเลือดสายหลักค่ะที่เชื่อมระหว่างอวัยวะสำคัญดังนั้นทางหลวงแผ่นดินเนี่ยนะคะก็เลยจะเป็นทางหลวงสายหลักที่เชื่อมระหว่างภาคระหว่างจังหวัดระหว่างอำเภอค่ะส่วนกรมทางหลวงชนบทเนี่ยจะเหมือนเส้นเลือดฝอยที่กระจายไปตามจุดต่างๆในร่างกายนะคะซึ่งก็สำคัญไม่แพ้เส้นหลักเลยส่วนมากเนี่ยนะคะก็มักจะเป็นเส้นทางเชื่อมทางหลวงแผ่นดินไปยังหมู่บ้านไปตามสถานที่สำคัญก่อนจะเชื่อมไปยังเส้นเลือดฝอยกว่าก็คือพวกเส้นทางที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาดูแลกันเองนะคะซึ่งกรมทางหลวงชนบทเนี่ยนะคะเขาก็จะคอยเป็นพี่เลี้ยงให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกทีนึงว่าจะดูแลถนนยังไงซ่อมยังไงคือครบเลยนะหน้าที่เขาอะสร้างซ่อมส่งเสริมค่ะแล้วจุดสังเกตว่าเอ๊ะอันไหนคือทางหลวงแผ่นดินอันไหนคือทางหลวงชนบทเนี่ยก็คือทางหลวงแผ่นดินจะมีป้ายตราคูดแล้วก็จะมีตัวเลขแค่แบบ1 2 3 4เท่านั้นก็จะได้แก่4เส้นหลักนะคะถนนพหลโยธินถนนมิตรภาพถนนสุขุมวิทแล้วก็ถนนเพชรเกษมค่ะก็คือพูดง่ายๆไป4ทิศ4ภาคนั่นแหละในขณะที่ป้ายทางหลวงชนบทเนี่ยก็จะเป็นรูปพระวิษณุเหมือนกับที่ขึ้นให้ดูเนี่ยนะแล้วก็จะมีระบุละเอียดกว่าเลยว่าอันนี้คือทางหลวงของจังหวัดไหนมีตัวย่ออยู่ก็จะมีหมายเลข4ตัวนะคะที่บอกเลยว่าทางหลวงชนบทเนี่ยเชื่อมมาจากไหนแล้วก็เป็นทางหลวงหมายเลขเท่าไหร่อย่างป้ายที่ขึ้นให้ดูอยู่เนี่ยตกคือจังหวัดตากนะคะหมายถึงว่าเส้นนี้ไปที่บ้านเลอตอตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากนะคะเส้นแรกเนี่ยจะเริ่มจากแม่สอดแม่สะเรียงส่วนอีกเส้นนึงก็จะไปสุดที่อมก๋อยเชียงใหม่ค่ะซึ่งเส้นนี้เนี่ยนะคอนเซ็ปต์คล้ายๆที่เล่าไปเลยเพราะที่ผ่านมานะที่เลอตอเนี่ยเดินทางไปยากมากเป็นภูเขาสูงชันพื้นที่ห่างไกลเส้นนี้ยาว103กิโลเมตรนะแต่ก่อนต้องใช้เวลาเดินทางแบบ8ชั่วโมงทุกคนพอถนนดีขึ้นอะไรดีขึ้นเดี๋ยวนี้เหลืออยู่3ชั่วโมงครึ่งสะดวกขึ้นเยอะเลยค่ะก็คือเป็นเส้นที่เกิดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องชาวไทยภูเขาที่บ้านเลอตอนะคะเขาก็จะได้พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยขนส่งพืชผลทางการเกษตรสะดวกใช้ชีวิตก็ง่ายจากเดิมที่บริเวณนี้เป็นแหล่งปลูกฝิ่นทำไร่เลื่อนลอยอะไรต่างๆพอการคมนาคมดีขึ้นความเจริญเข้าไปมากขึ้นก็กลายเป็นตอบโจทย์อาชีพใหม่เขาที่ปลูกพืชพันธุ์เมืองหนาวออกมาขายข้างนอกค่ะเห็นไหมถนนหลายสายของกรมทางหลวงชนบทนะไม่ใช่แค่ให้แบบสัญจรง่ายขึ้นแต่พัฒนาเศรษฐกิจส่งเสริมการเกษตรไปด้วยแล้วหลายสายเนี่ยก็กลายเป็นเชื่อมต่อสถานที่ท่องเที่ยวที่เราไปเช็คอินกันนี่ก็ถนนของกรมทางหลวงชนบทนะคะแล้วทุกคนรู้ไหมว่ากรมทางหลวงชนบทเนี่ยเขาไม่ได้ดูแลแค่ตัวถนนนะแต่เขาดูแลผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยค่ะสมมติว่าเราอยู่บนถนนแล้วมีปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยนะเราสามารถโทรหาสายด่วน1146ได้นะคะเขาก็จะมีความช่วยเหลือในด้านต่างๆให้เราคือดูแลตั้งแต่แจ้งเหตุบนถนนขอความช่วยเหลือไปจนถึงแบบถามทางสอบถามข้อมูลทั่วไปเช่นสมมติเราไปเที่ยวตอนสงกรานต์แล้วแบบอุ๊ยเส้นนี้รถติดมากเลยไม่รู้จะเลี่ยงยังไงดีโทรถามเขาก็ได้นะคะเขาจะบอกทางเลี่ยงให้ว่าเอ้ยเลี่ยงไปเส้นนี้ดีกว่านะปลอดภัยหายห่วงแน่นอนค่ะจะเห็นว่ากรมทางหลวงชนบทเนี่ยเขาไม่ได้ดูแลแค่การเชื่อมต่อเส้นทางแต่เขายังพัฒนาแล้วก็บริการช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมด้วยนะคะเช่นการก่อสร้างการซ่อมบำรุงการดูแลทางแล้วก็สะพานในพื้นที่ทั่วไทยค่ะทำให้เกิดทั้งถนนสายการท่องเที่ยวส่งเสริมศักยภาพของชุมชนในการท่องเที่ยวและส่งเสริมการเกษตรของประชาชนที่ต้องการส่งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรไปที่ต่างๆด้วยค่ะและนี่แหละค่ะก็คือบทบาทของกรมทางหลวงชนบทที่วิวเก็บมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันค่ะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะเอาจริงๆนะทุกคนรู้ไหมว่ากรมทางหลวงชนบทเนี่ยเขาไม่ใช่แค่พาเราไปเที่ยวที่สวยๆเฉยๆนะคะแต่ว่าบางทีถนนของเขาเองนี่แหละก็คือบริเวณที่สวยมากๆค่ะวิวเนี่ยยังปักหมุดเล็งๆไว้เลยนะว่าอยากไปนั่งรถเที่ยวไฮไลท์เลยนะคือถนนเลียบอ่าวไทยฝั่งตะวันตกที่เขาเรียกว่า Thailand Riviera ค่ะคือสวยมากขับรถโต้ลมกันแบบได้บรรยากาศสุดๆแล้วอีกเส้นนึงเลยนะคือถนนเฉลิมบูรพาชลทิศเส้นนี้อยู่เลียบทะเลฝั่งตะวันออกนะคะก็ตั้งแต่แถวๆอนุสาวรีย์สุนทรภู่ตรงระยองไปจนถึงแถวๆแหลมสิงห์เลยเส้นนี้จุดชมวิวเยอะมากทุกคนคือวิวสามารถจอดรถถ่ายรูปแล้วก็เล่นมุกวิวสวยได้ตลอดทางแบบปั๊บๆๆไปเลยนะคะเอาว่าใครมีถนนเส้นสวยๆเส้นไหนในประเทศไทยบ้างคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยค่ะมาแบ่งปันกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ